เข้ามาครับก็เข้าคูหาแล้วนะครับเข้าคูหาแล้วอย่าเพิ่งกดอะไรสำหรับเหตุผลนะครับในการที่เราจะต้องมาประชุมกันในวันนี้นะครับก็เริ่มต้นจากการที่คุณปณิพัฒน์นะครับเราออกจากกรรมการบริหารภาคเหนือเพื่อที่จะไปเป็นรองประธานสภานะครับต้องกลับมาในประชุมครั้งต่อไปครับโอเคนะครับในรายงานการประชุม1/2โอเคนะครับเราจะเข้าทีละ4คนเราแนะนำของร้านนะครับเดี๋ยวเข้า4คนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอีก4คนเพื่อลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเวลาในการเรียนวันนี้นะครับไม่ใช่ทำงานเลยการทำงานเป็นทีมมีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระในการจัดทำฉบับใหม่ที่ได้รวมถึงสนับสนุนผู้ที่มีอุดมการณ์ความคิดกรรมการบริหารพรรคนะครับที่ประชุมใหญ่ก็ได้เน้นที่จะสลับบทบาทอันนี้เพื่อไปรับหน้าที่รองประธานสภาแค่นั้นนะครับโดยที่ผมเองก็จะได้รับในฐานะหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็จะไปรับผู้นำฝ่ายค้านในสภานะครับโดยจะขยับขับเคลื่อนร่วมกับเลขาธิการพรรคคนใหม่คือคุณอภิชาติ สิริสุนทรหลังจากนี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้พรรคก้าวไกลเราก็ขออนุญาตมาแถลงนะครับบทสรุปนะครับของ2ประชุมสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับวันนี้ก็ผมภริษฐ์ วัชรศิลป์ในฐานะโฆษกของพรรคนะครับก็มาพร้อมกับทางคุณชัยธวัฒน์ ตุลาธนนะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่นะครับคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคแล้วก็คุณอภิชาติ สิริสุนทรเลขาธิการพรรคนะครับวันนี้เรามีประชุมเกิดขึ้นทั้งหมด2ประชุมด้วยกันนะครับประชุมที่1ก็คือประชุมวิสามัญนะครับประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากคุณพิธาได้ตัดสินใจลาออกนะครับจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะครับเพื่อเปิดทางนะครับให้สมาชิกของพรรคก้าวไกลสามารถขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่รัฐธรรมนูญกำหนดว่าจะต้องเป็นคนที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส.ส.แล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคนะครับส่วนประชุมนัดที่2นะครับคือเป็นประชุมครั้งแรกนะครับของกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับที่ได้รับการเลือกตั้งมาโดยที่ประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคนะครับในส่วนของผลสรุปนะครับของประชุมที่1นะครับคือประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคนะครับวาระสำคัญคือการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับโดยที่ประชุมนั้นก็มีมติในการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทั้งหมด8คนดังต่อไปนี้นะครับคนที่1นะครับคุณชัยธวัฒน์ ตุลาธนเป็นหัวหน้าพรรคคนที่2คุณอภิชาติ สิริสุนทรเลขาธิการพรรคคนที่3คุณณัฐธีพัฒน์กุลเศรษฐศิษย์เหรัญยิกพรรคคนที่4คุณนกรพงศ์สุภนิมิตตระกูลนายทะเบียนสมาชิกพรรคคนที่5ครับคุณสมชายฝั่งชนจิตกรรมการบริหารคนที่6นะครับคุณอภิสิทธิ์พรหมฤทธิ์กรรมการบริหารคนที่7คุณเบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารแล้วก็คนที่8คุณสุเทพอู่อ้นเป็นกรรมการบริหารในสัดส่วนของปีกแรงงานนะครับพอเราได้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นั้นทั้ง8ท่านนะครับก็ได้มีการประชุมกรรมการบริหารชุดใหม่นัดแรกนะครับแล้วก็มีมติออกมาในการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้นะครับในส่วนที่1นะครับมีการแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคทั้งหมด4คนนะครับคือคุณพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์นะครับคุณณัฐวุฒิบัวประทุมคุณสุพิสารภักดีนฤนาถและคุณสิริกัญญาตันสกุลซึ่งล้วนทำหน้าที่ในฐานะรองหัวหน้าพรรคมาก่อนหน้านี้นะครับในส่วนที่2นะครับมีการตั้งนะครับรองเลขาธิการพรรคทั้งหมด3ท่านนะครับที่1คุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิคนที่2คุณณัฐชาบุญชัยอินทร์สวัสดิ์และคนที่3คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิซึ่งก็ล้วนทำหน้าที่เป็นรองเลขาธิการพรรคเช่นกันนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็ในส่วนที่3นะครับมีการปรับนะครับกองโฆษกของพรรคนะครับโดยมีการแต่งตั้งกระผมนะครับภริษฐ์ วัชรศิลป์เป็นโฆษกพรรคคนใหม่นะครับแล้วก็มีรองโฆษก2ท่านคือคุณกรุณพลเทียนสุวรรณและคุณภัคคมลหนุนอนันต์นะครับและส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของพรรคก้าวไกลในขั้นตอนถัดไปนะครับทางกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็มีมติแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลประกอบไปด้วย3ท่านนะครับคนที่1นะครับคือคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์นะครับเป็นประธานนะครับส่วนที่ปรึกษาอีก2ท่านนะครับคนที่1ได้แก่คุณวีรยุทธ การชูฉัตรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็อยู่ในทีมเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็คุณเดชรัตน์ สุขกำเนิดซึ่งก็ทำหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตหรือ Think Forward Center เช่นกัน กับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับให้กับหัวหน้าพรรคคนใหม่เลขาธิการพรรคคนใหม่แล้วก็โฆษกพรรคคนใหม่ด้วยผมยินดีที่จะสนับสนุนการทำงานของแกนนำพรรคชุดใหม่อย่างเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเพียงชั่วคราวแต่ผมก็คิดว่าบริบทสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เนี่ยก็มีความสำคัญนะครับก็ขอให้ทุกท่านทำงานอย่างเต็มที่นะครับผมก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันโดยที่จะใช้เวลานี้นะครับในการลงพื้นที่นอกสภาให้เยอะมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับหรือว่าการพบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากต่างประเทศหลายๆที่นะครับแล้วก็รอเวลาที่จะกลับเข้ามาในสภาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคยเชื่อมั่นในตัวผมในตัวพรรคก้าวไกลนะครับเชื่อมั่นในพรรคก้าวไกลเหมือนเดิมเพราะก็ยังคิดว่าเรายังทำงานกันเป็นทีมไม่ว่าจะเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนเก้าอี้อะไรกันยังไงแต่ผมคิดว่าความเข้มข้นของเนื้อหาในการทำงานก็ยังเหมือนเดิมแน่นอนก็ขอให้ทุกท่านมั่นใจแล้วก็เดินไปกับพวกเราครับแล้วก็พบกันวันพรุ่งนี้นะครับที่สนามดินแดง24กันยายนขอบคุณมากครับในฐานะที่ผมได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมสมาชิกพรรคในวันนี้ก็รู้สึกว่าต้องเร่งตัวเองให้มากขึ้นเพราะท่านเลขาท่านเดิมซึ่งตอนนี้ท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นการปรับทับชั่วคราวแต่ว่าทุกเวลาทุกวันนะครับพี่น้องประชาชนรอคอยการทำงานของพรรคก้าวไกลอยู่ดังนั้นเนี่ยในฐานะฝ่ายค้านนะครับเราก็มีความจำเป็นต้องจัดทัพนะครับให้เกิดความเข้มแข็งวางยุทธศาสตร์ในการเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกนะครับที่ทำงานเพื่อประชาชนได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งตอนนี้ทางพรรคก็ได้วางยุทธศาสตร์การเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกไว้นะครับบนพื้นฐานข้อมูลนะครับที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่ถูกต้องบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสมาชิกการมีส่วนร่วมของผู้แทนราษฎรนะครับผู้แทนราษฎรของพรรคทุกคนนะครับก็รับผิดชอบประเด็นรับผิดชอบกระทรวงติดตามนะครับการทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มข้นผมคิดว่านี่น่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนี่น่าจะเป็นการทำงานของฝ่ายค้านที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนทุกคนครับขอบคุณครับ